ตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดหนังสือใบหน้าที่92 93ถูกต้องไหมคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวคนที่เข้ามาคุณครูจะเช็คชื่อท้ายคาบทุกคนนะคะครูจะเช็คชื่อท้ายคาบทุกคนนะคะวันนี้นะใครที่ออกก่อนก็คือจะไม่ได้เช็คชื่อเลยนะคะคุณครับหรือไม่กันล่ะไม่มาดูมันจะเป็นอยู่แล้วคือมันด้านหน้านะคะนักเรียนนะว่าของเราหน้าที่เท่าไหร่นะคะโอเคค่ะนี่คือหน้าที่92ถ้าเผื่อเพื่อนคนไหนที่เขาเข้ามาบอกให้เขาดูที่หน้าจอนะลูกนะโอเคค่ะทีนี้คุณครูบอกไว้ว่าเวลาที่คุณครูสอนอยู่นะคะถ้ามีเพื่อนเข้ามาใหม่หรือนักเรียนคนไหนที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าครูกำลังสอนอยู่ให้นักเรียนพิมพ์แชทเข้ามาว่าคุณครูขาหน้าไหนคะคุณครูครับหน้าไหนครับตอนที่คุณครูกำลังสอนอยู่เท่านั้นแต่ถ้าคุณครูสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยถามได้ว่าคุณครูขาหน้าไหนคะคุณครูครับหน้าไหนครับเพราะว่ามันจะได้ไม่พูดแทรกเวลาที่คุณครูนะคะกำลังสอนอยู่นะคะนะให้นักเรียนทุกคนเปิดหน้าที่92 93นะคะในบทเรียนที่ 4.7 นะคะการใช้กลยุทธ์การหาผลคูณบางส่วนนะคะจำนวนนับที่มี4หลักนั่นเองนะคะนะคะทีนี้เรามาดูที่อุ่นเครื่องนะคะวันนี้เราเรียน4หลัก4หลักก็คือหน่วย10 100 1,000 แสดงว่าวันนี้เราเรียนที่หลัก 1,000 นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูที่อุ่นเครื่องกันก่อนนะคะอุ่นเครื่องตรงนี้ทิววางแผนจะพาครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุดเขาซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินไปกรุงเทพจำนวน3ใบเขาบอกว่าให้นักเรียนประมาณราคาบัตรโดยสารทั้งหมดที่ทิวจะต้องจ่ายนักเรียนดูรูปภาพด้านขวามือตรงนี้เขาบอกว่าเที่ยวบินไปกรุงเทพทางเครื่องบินเนี่ยราคาเท่าไหร่คะ849บาททีนี้เขาบอกว่าเขาต้องการซื้อกี่ใบคะ3 ใบแสดงว่าเราจะทำเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะครูค่ะสวัสดีค่ะ3คูณด้วย1849นะคะทีนี้เหมือนเดิมค่ะเรามาดูนักเรียนคิดว่าราคาบัตรโดยสารทั้งหมดจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 5,000 บาทหรือไม่นะคะนักเรียนจะคิดคำนวณหาราคาบัตรโดยสารทั้งหมดที่ทิวจะต้องจ่ายได้อย่างไรอ่ะนักเรียนมีวิธีคิดในการหาราคาการเดินทางบัตรโดยสารไปกรุงเทพเนี่ยโดยวิธีใดบ้างคะเมื่อวานนี้คุณครูบอกแล้วว่ามีตั้ง 3-4 วิธีวิธีที่1คือวิธีอะไรคะคูณแบบแนวนอนแบบแนวอ่ะ2คือคูณแบบแนวตั้งตั้งตั้งคูณแบบยังไงคะ
คูณทีละหลักนั่นเองก็คือคูณหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแล้วเราค่อยเอาจำนวนที่เราคูณทั้งหมดมารวมกันนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เรามาดูที่แผนภาพแผนภาพตรงนี้คือใครวาดคะเป็นใครใครเป็นคนวาดคะใครเป็นคนวาดคะนักเรียนดูที่หนังสือส้มค่ะส้มนั่นเองที่เป็นคนวาดนะคะส้มวาดรูปนี้เพื่อช่วยในการคิดนะคะเหมือนเดิมค่ะจำนวนที่เราจำนวนสามไปเราจะต้องเอาไว้ที่ด้านข้างเดิมเสร็จแล้วเราคูณที่หลักอะไรก่อนคะเราคูณที่หลักอะไรก่อนคะนักเรียนที่แรกคะที่แรกเราคูณหลักพันก่อนหลักพันของ1801849นี่หลักพันคือตัวเลขใดคะเลข1เลข1อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1 1,000 ทีนี้3คูณ 1,000 นักเรียนคิดว่าจะได้เท่าใดคะ3,000 นะคะคุณครูเขียนไว้ตรงที่เชิญนะคะนักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ต่อมาตัวที่2ที่เราจะต้องหาผลคูณก็คือ3คูณด้วย800ค่ะ8003คูณด้วย800มีใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดคะ2,400 ค่ะ 2,400 นั่นเองเก่งมากค่ะต่อมาค่ะเราเอา3คูณด้วยหลัก10หลัก10ของเราคือเลขอะไรคะ40ค่ะ3คูณด้วย40เท่ากับเท่าไหร่คะ120เก่งมากค่ะสุดท้ายค่ะหลักหน่วย3คูณ9เท่ากับเท่าไรคะ27ค่ะ27ค่ะทีนี้ต่อมาพอเรารู้แล้วว่าเราคูณในแต่ละหลักแล้วมันได้เท่ากับเท่าไรเราก็เอาจำนวนที่เราคูณได้ทั้งหมดมาใส่ให้ตรงกับการคูณของเราอ่ะ3คูณ 1,000 เราหาไว้แล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 3,000 ค่ะ 3,000 เราคูณไปแล้วเรียบร้อยต่อมา3คูณ800 2,400 ค่ะ 2,400 ค่ะเพราะว่าเราหาไว้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะต่อมาค่ะ3คูณ40ค่ะ120ค่ะ120นะคะต่อมาสุดท้ายค่ะ3คูณ9ค่ะ27ค่ะ27ค่ะเองทีนี้เราทำยังไงต่อคะในเมื่อเราหาผลคูณได้ทั้งหมดแล้วค่ะเราเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยรวมกันเอามาบวกกันนั่นเองบวกกันได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ5,547 547นั่นเองโอเคในส่วนของตรงนี้มีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมคะไม่มีนะต่อมาเขาบอกว่าคุณครูคะหนูเพิ่งเข้ามาครับค่ะเพิ่งเข้ามาหนูเห็นหน้าจอนะคะว่าคุณครูเขียนไว้ว่าหน้าที่เท่าไหร่นะคะต่อมาค่ะเปรียบเทียบแต่ละส่วนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ส้มวาดผลคูณแต่ละส่วนระบายสีส่วนของสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดง3คูณ800เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะระบายสีส่วนที่เป็น3คูณ800 3คูณ800คือส่วนของ 3,000 2,400 120หรือ27คะ2,400 2,400 นะคะให้นักเรียนระบายมาตรง 2,400 นั่นเองนะคะสีอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสีอะไรก็ได้นะคะให้เราเรียนระบายสีตรง 2,400 คุณครูอาจจะระบายสีชมพูนักเรียนไม่อย่าระบายออกนอกเส้นนะลูกนะระบายให้สวยๆกว่าคุณครูนะคะระบายสีอะไรก็ได้ถ้าใช้ดินสอแรงเงาก็ต้องแรงเงาเบาๆไม่ต้องแรงเงาเข้มนะคะถ้าไม่งั้นแล้วมันจะเป็นเลอะนะคะมันจะเลอะหน้าอื่นมันสีตัวเลขข้างในด้วยใช่ไหมคะเขียนดิตัวเลขจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ค่ะข้างในนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่ถ้าใครอยากเขียนเขียนได้ค่ะต้องการไม่ค้างเพื่อเปิดคุณครูขอมาที่แบบฝึกทักษะเลยนะคะฝึกทักษะข้อที่หนึ่งตรงนี้ฟังโจทย์คุณครูดีๆนะคะเขาบอกว่า
คิดคำนวณหาผลคูณแต่ละส่วนจากนั้นเติมคำตอบลงในช่องว่างแล้วหาผลรวมเหมือนเดิมเลยทำเหมือนกันเลยค่ะทำเหมือนกันกับตัวอย่างในอุ่นเครื่องตรงนี้เลยเราคูณทีละหลักเหมือนเดิมอ่ะเขาให้มาแล้วเขาเขียนมาให้แล้วก็คือ4คูณ 2,000 4คูณ 2,000 เท่ากับเท่าไรคะ8,000 ค่ะ 8,000 หรือถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าเอ๊ะ4คูณ 2,000 เท่ากับเท่าไรให้นักเรียนคิดแบบนี้ค่ะ 2,000 นี้มี0กี่ตัวคะนักเรียน3 ตัวค่ะเราก็ใส่0ไปเลย3ตัวเสร็จแล้วเราก็เอา4มาคูณกับ2 4คูณ2เท่ากับเท่าไหร่คะ8ค่ะแสดงว่าตรงนี้ตอบ 8,000 นั่นเองต่อมาค่ะหลักร้อยหลักร้อยมี0กี่ตัวคะ2 ตัวเสร็จแล้วเราก็เอา4คูณ1 4คูณ1เท่ากับเท่าไหร่คะ4ค่ะ4นั่นเองต่อมาค่ะหลัก10 20มี0กี่ตัวคะ1ตัวค่ะแล้วก็ใส่ไปเลย1ตัวทีนี้ก็เอา4คูณ2 4คูณ2เท่ากับเท่าไหร่คะ8ค่ะแสดงว่าข้อนี้ตอบ8 10ต่อมา4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่คะ20ค่ะ20เสร็จแล้วพอเราหาผลคูณได้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาจำนวนทั้งผลคูณทั้งหมดนี้มารวมกันนะมารวมกันเท่ากันนั่นเองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ8,500 นั่นเองโอ้วันนี้มีคนเก่งๆนะคะในข้อนี้นักเรียนไม่ต้องระบายสีเพราะว่าเขาไม่ให้ระบายสีนะคะคุณครูให้เวลานักเรียนดู2 นาทีเท่านั้นนะสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จนะคะสำหรับคนที่ดูคุณครูแล้วยังไม่เขียนตามนะคะดูให้เวลาดู2นาทีนะคะทุกคนนะทำไมต้องทำด้วยเอ็นเร็วๆสองสามสี่สี่เขียนไปเลยถ้ามันคูณสามคูณนี่ตัวตรงแล้วก็คูณอะไรสองพันหนึ่งร้อยอ่ะอันนี้เสร็จแล้วไม่เชื่อเลยก็บอกให้ทำหน้านี้เร็วๆครูจะไม่เปิดให้ดูครูจะไม่สอนไม่ครูจะสอนหน้าที่สอนไม่เสร็จไม่ทำเองก่อนอันนี้เสร็จแล้วดูข้างหน้าก่อนตรงนี้เป็น3หมดแล้วมาเลยมาเร็วๆเออ3ครับ1,000อะไรคะให้เดี๋ยวบอกใหม่ไม่เขียน0ใส่3ฉันก็ใส่อันนี้โอ้บีใส่คอมมาฉันก็ใส่ที่ทำ1คือ100เดี๋ยวไปเดี๋ยวโหนี่คือ8เราทำไง3 2เป็นมี0กี่ตัวต่อมาค่ะหน้านี้คุณครูเปลี่ยนได้เลยไหมคะมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยเปลี่ยนได้เลยค่ะเปลี่ยนได้เลยค่ะเสร็จหน้านี้แล้วค่ะยังไม่เสร็จค่ะพี่ชายยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูครั้งหน้าจอให้พี่ชายแป๊บนึงนะคะนักเรียนนะแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเช็คชื่อเราอะไรนะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคพี่ชายเสร็จแล้วธนวัฒน์เสร็จหรือยังคะหน้านี้หน้านี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะถ้างั้นยังไม่เสร็จค่ะวิทยาพรยังไม่เสร็จคุณครูให้เวลาวิทยาพรอีก1นาทีนะคะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะเช็คชื่อรอนะคะคุณครูขอเช็คพร้อมกันไปเลยนะคะชยาภามาค่ะณราวดีมาค่ะกิติศักดิ์ศรีลาสมมาครับต่อมานะคะทิชาแหลมคมธนวัฒน์ค่ะมาค่ะศิราพรราชาภาลาวินนิภามาค่ะกัณพัฒมาครับสรัญญูมาครับยาทิสามาค่ะกรวิทย์
มาครับสุผู้ที่สักมาครับณัฐวัฒน์มาครับพี่ชามนไม่ใช่พัชรพลมาครับพัชกรมาครับปิยธิดามาครับกฤษชพรมาค่ะทิชาพรมาค่ะเกษรามาค่ะกิติการมาครับปิยากรเข้าใจไหมคะพัคนันบัตทวีมาค่ะธนกิจเคนโพมาครับสติมาศกิติศักดิ์ทิพย์บางมาครับวิชยาพรมีใครยังไม่ได้เช็คชื่ออีกไหมคะกิติพัฒน์ยายแก้วนิชานันค่ะมาครับนิชานันชดานัทค่ะชดานัทค่ะมาค่ะโอเคค่ะมีใครยังไม่ได้เช็คชื่ออีกไหมเอ่ยโอเคค่ะวิทยาพรหน้านี้เสร็จหรือยังคะโอ้ครับกิติพัฒน์เช็คแล้วค่ะกิติพัฒน์ยายแก้วเช็คแล้วค่ะโอเคค่ะคุณครูขอเปลี่ยนหน้าเลยนะคะศิวรินทร์ศิวรินทร์คุณครูกำลังเช็คให้นะคะโอเคค่ะศิวรินทร์คุณครูเช็คแล้วลูกต่อมาหน้านี้นักเรียนเห็นหน้านี้คุณครูไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะการเป็นหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเติมตัวเลขลงในช่องว่างเพื่อแสดงขนาดของแต่ละส่วนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะผลคูณแต่ละส่วนจากนั้นบวกผลคูณแต่ละส่วนแล้วเติมผลรวมลงในช่องว่างเหมือนคล้ายๆเหมือนเมื่อวานนี้ไหมคะเหมือนกันเลยให้เราเติมตัวเลขลงในช่องว่างแค่นั้นเองข้อที่หนึ่งนี่เขาเอาจำนวนเท่าไหร่โจทย์เขาเป็นยังไงคะ3 คูณ 2,178 ทีนี้ช่องว่างที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เราจะต้องใส่ตัวเลขอะไรลงไปคะเลข3ค่ะจริงมากค่ะเลข3ต่อมาค่ะช่องว่างด้านล่างช่องแรกเราจะต้องใส่หลักพันของมันคือตัวเลขอะไรคะ2ค่ะ2อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ2,000 ค่ะ 2,000 ต่อมาค่ะ100ค่ะหลักร้อยของเขาคือตัวเลขอะไรคะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100ค่ะ100ต่อมาหลักอะไรต่อคะหลัก10ค่ะหลัก10คือจำนวนใดคะ70ค่ะ70ต่อมาหลักหน่วยค่ะ8นะคะทีนี้เราก็มาหาผลคูณกันนะคะช่องว่างแรกเราจะต้องใส่เลข3ทั้งหมดเลยนะคะเราใส่เลข3เสร็จแล้วเราก็เอามาคูณหลักพันก่อนหลักพันก็คือ2เท่าไหร่คะ2,000เราหาผลคูณค่ะ3คูณ 2,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ6,000เหมือนเดิมค่ะ 2,000 เขามี0 3ตัวแล้วก็ใส่0ลงไปก่อน3ตัวเสร็จแล้วเราก็เอา3คูณ23คูณ2เท่ากับ6แสดงว่าข้อนี้ตอบ 6,000 ถูกต้องมาค่ะ3คูณกับหลักร้อยค่ะ300ค่ะ300นั่นเองเหมือนเดิมค่ะ0 2ตัวเอา0ใส่เลยเสร็จแล้วก็เอา1คูณ3หรือ3คูณ1นะคะเท่ากับ300ต่อมาค่ะ3คูณด้วยหลัก10ค่ะหลัก10ของเราคือ
70ค่ะ70ค่ะเหมือนเดิมเรามี0อยู่1ตัวเราใส่0ลงไปเสร็จแล้วเอา3คูณ7หรือ7คูณ3ค่ะ3คูณ7เท่ากับ21ครับ21 210นะคะต่อมาค่ะ3คูณหลักหน่วย3คูณหลักหน่วย3คูณ8 3คูณ8เท่ากับเท่าไหร่คะ24ค่ะทีนี้สุดท้ายนี้เราหาผลคูณแล้วเรียบร้อยแล้วเราตามหาผลบวกนะคะหรือผลรวมโอ้ยูซอนแม่ทียูซอนยูซอนซอนบวกทั้งหมดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 6,000 เท่าไหร่คะ6,534 ค่ะเก่งมากค่ะ 6,534 นั่นเองนะคะข้อ2ข้อ3ทำเองนะลงมือทำได้เลยค่ะพลังปัญญาหนึ่งเข้าใจพลังปัญญาทำยังไงล่ะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะมาสั่นเดี๋ยวหน่อยสีขาวทำนั่นคือสีบ้านไม่ใช่เป็นแปดเลยคุณเช็คชื่อให้แล้วค่ะหนูไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจคะทุกคนปิดไมค์ลงคุณครูให้สีบารินพูดคนเดียวค่ะตอนนี้โอเคค่ะสีบารินว่ายังไงนะคะครูเช็คชื่อสีวลินยังครับเช็คแล้วค่ะโอเคค่ะยานิสาถามถึงประลองปัญญาใช่ไหมคะใช่ค่ะประลองปัญญาจดเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีส่วนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดง8คูณ20ด้วยสีเหลืองอ่ะ8คูณ20อยู่ช่องไหนคะ1 2 3ช่องที่3ครับช่องที่3นะคุณครูก็ระบายสีเหลืองลงไปในช่องที่3เสร็จแล้วเขาบอกอีกว่าให้ระบายสีส่วนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดง8คูณ500ด้วยสีฟ้าเราก็เอาสีฟ้ามาเข้าใจแล้วค่ะ8คูณ500อยู่ช่องที่เท่าไหร่คะช่องที่2ค่ะช่องที่2เราก็ระบายสีฟ้าต่อมาค่ะระบายสีส่วนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดง8คูณ 3,000 ด้วยสีแดงค่ะ8คูณ 3,000 อยู่ช่องไหนคะช่องแรกค่ะช่องแรกนะคะเก่งมากค่ะยันค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วครูเชื่อว่านักเรียนจะระบายสีได้สวยกว่าครูนะคะเรียบร้อยแค่นี้เองค่ะประลองปัญญาเขาให้เราระบายสีค่ะให้ระบายสีอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะประลองปัญญาเขาให้ระบายสีอย่างเดียวค่ะ